เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่2จงคำนวณหาปริมาณพลังงานความร้อนที่จะทำให้น้ำแข็งจำนวน10กิโลกรัมและเหยกลายเป็นไอน้ำจนหมดกำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ4กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินและค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็งและค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอเท่ากับ300และ2,200กิโลจูลต่อกิโลกรัมก็ก่อนที่จะมาทำข้อนี้นะพี่อยากจะสอนเรื่องพลังงานความร้อนก่อนนะคะก็พลังงานความร้อนเนี่ยเวลาเราให้พลังงานความร้อนแก่ตัวสสารหรือว่าเราทำให้สารมันสูญเสียพลังงานความร้อนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างมากแต่พี่จะพูดถึงแค่2เรื่องก็คือเรื่องแรกคือสารเปลี่ยนอุณหภูมิก็กับเรื่องที่2คือสารเปลี่ยนสถานะโดยตอนที่สารเปลี่ยนสถานะเนี่ยอุณหภูมิจะคงที่พลังงานที่ทำให้สารเปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับความจุความร้อนจำเพาะหรือว่าเจ้าซีเล็กของเราโดยเราจะมีสูตรว่า Q ก็คือพลังงานเท่ากับ MC เดต้า T M คือมวลเดต้า T หมายถึงผลต่างอุณหภูมิตอนหลังกับตอนแรกพลังงานที่ทำให้มวลเท่านี้เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไปได้เท่านี้โดยความจุความร้อนจำเพาะเนี่ยจะเป็นค่าเฉพาะของแต่ละสารอย่างที่สองคือสารเปลี่ยนสถานะตอนที่อุณหภูมิคงที่พลังงานที่ทำให้สารเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะสัมพันธ์กับความร้อนแฝงจำเพาะเราจะใช้สูตร Q เท่ากับ ML พลังงานเท่านี้ที่ทำให้สารนี้เปลี่ยนสถานะพลังงานเท่านี้ที่ทำให้สารมวลเท่านี้เปลี่ยนสถานะมันจะมีความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอของการหลอมเหลวมีหลายอย่างมากๆของการควบแน่นของการเยือกแข็งแล้วมันก็จะเป็นค่าเฉพาะของแต่ละสารเช่นเดียวกันอันนี้ลองมาดูกราฟนะคะก็แกน y เป็นอุณหภูมิส่วนแกน x เป็นเวลาโดยเริ่มแรกเนี่ยพี่ไปขอแข็งมาก่อนแล้วพี่ก็ให้พลังงานกับมันไปค่า1จนอุณหภูมิมันสูงขึ้นจนถึงจุดที่เรียกว่าจุดล้อมเหลวค่ะโดยช่วงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดังนั้นพี่ก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ MC เดต้า T ค่ะอาจจะเป็นความจุความร้อนจำเพาะของสารตืดๆสถานะของแข็งพอพี่จะเปลี่ยนสถานะปุ๊บจากของแข็งเป็นของเหลวเห็นไหมอุณหภูมิคงที่แล้วตรงบริเวณเนี้ยพี่จะใช้สูตร Q เท่ากับ MLโดย L เนี่ยก็คือความร้อนแฝงจำเพาะของการล้อมเหลวเพราะว่าเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวแล้วพอพี่ได้มาของเหลวปุ๊บเชิบพี่ก็ให้พลังงานต่อไปอีกฟึบๆจนอุณหภูมิมันสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งบริเวณนี้พี่จะใช้ Q เท่ากับ MC delta T แต่ว่า C คนละอันกับตัวนี้แล้วนะอันนี้ C ไม่ใช่อันเดียวกันนะสีส้มมันเนี่ยอันนี้จะเป็น C ตอนสารเป็นของแข็งอันนี้ก็เป็น C ตอนสารเป็นของเหลวเป็นความร้อนแฝงจำเพาะเอ้ยขอโทษค่ะเป็นความจุความร้อนจำเพาะตอนสารเป็นของเหลวก็ใช้ Q เท่ากับ MC delta T แล้วพอมันขึ้นมาจนถึงจุดนี้ก็คือจุดเดือดกำลังจะเปลี่ยนจากลิควิดกลายเป็นแก๊สเปลี่ยนจากของเหลวเป็นแก๊สมีการเปลี่ยนสถานะอีกแล้วพี่ก็เอาใช้ Q เท่ากับ ML ตัว L นี่เนี่ยไม่ใช่คนละตัวตัวนี้แล้วนะไม่ใช่ตัวเดียวกันถูกปะอันนี้จะเป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไออันนี้เป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวแล้วก็ใส่พลังงาน Q นี้ไปปุ๊บจนในสุดมันกลายเป็นแก๊สที่อุณหภูมิที่จุดเดือดพี่เพิ่มพลังงานพี่ใส่พลังงานไปอีกอุณหภูมิมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราลองมากลับมาทำโจทย์ข้อที่สองต้องหาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำแข็งจำนวน10กิโลกรัมระเหยกลายเป็นไอน้ำจนหมดเราก็เริ่มจากน้ำแข็งส่วนองศา
เปลี่ยนกลายเป็นน้ำที่เป็นของเหลวแอลคอลิควิดนะลิควิดแปลว่าของเหลวส่วนองศาเซลเซียสเปลี่ยนกลายเป็นน้ำที่เป็นของเหลวน้ำที่เป็นของเหลว100องศาเซลเซียสเปลี่ยนกลายเป็นอะเป็นไอที่เป็นแก๊สแหละ100องศาเซลเซียสก็จะมีทั้งหมด3ช่วงอาคิดจากช่วงแรกกันก่อนเลยช่วงแรกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนสถานะดังนั้นเราใช้สูตร Q เท่ากับ ML L ก็คือความร้อนแฝงอันนี้เปลี่ยนจากแข็งเป็นเหลวก็คือการหลอมเหลวเราก็ต้องใช้ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวก็คือค่านี้ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวมีค่าเท่ากับ300กิโลจูลต่อกิโลกรัมแล้วก็ได้ค่า L มาแล้วเราก็จะเอาไปแทนในสูตรนี้โดย M เขาบอกมาว่าเป็น10กิโลกรัม10กิโลกรัมแล้วก็ค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวที่เมื่อกี้เราหามาได้ว่าเป็น300ก็คูณ300เข้าไปนะคะหาปากกาแป๊บ300กิโลจูลส่วนกิโลกรัมแล้วเราก็ตัดหน่วยติ๊ดๆก็ออกมาเป็น 3,000 กิโลจูลนั่นเองค่ะต่อไปเป็นช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยพี่มีการเปลี่ยนจากอุณหภูมิจาก0องศาเป็น100องศาว่าตอนนั้นตรงช่วงแรกพี่ก็ใช้สูตร Q เท่ากับ MC delta T โดย C เนี่ยคือความจุความร้อนจำเพาะอันนี้เป็นน้ำก็ต้องใช้เป็นความจุความร้อนจำเพาะของน้ำซึ่งโจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วว่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ4กิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินก็หารค่าไป10กิโลกรัมคูณด้วย4กิโลจูลต่อกิโลกรัมตึ๊ดเควินอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป100ลบ0หน่วยเควินน้องต้องสงสัยว่าทำไมอันนี้เป็นเซลเซียสแต่ทำไมพี่ถึงเปลี่ยนเป็นเควินได้นะคะพี่ก็จะพิสูจน์ให้ดูนะต้องเควินน่ะจะมีค่าเท่ากับองศาเซลเซียสบวกด้วย273ดังนั้นถ้าพี่มีอุณหภูมิองศาเซลเซียส1เปลี่ยนเป็นเควินก็คือองศาเซลเซียส1บวกด้วย273พี่มีอุณหภูมิองศาเซลเซียส2กลายเป็น2บวกด้วย273ค่ะอันนี้คือเป็น K1 กับ K2 นะคือเวลาเราคิดอ่ะเราต้องใช้หน่วยเควินนะเพื่อให้มันตัดกับตรงนี้ได้นี่พี่ก็ทำการเปลี่ยนเป็นเควินแล้วก็เป็น K2 ลบด้วย K1 ก็จะมีค่าเท่ากับ C2 บวก273ลบด้วย C1 บวก273ลบก็ตายเข้าไปอันนี้ก็กลายเป็นลบอันนี้ก็ลบตัดกันก็เลยเหลือเป็น K2 ลบ K1 เท่ากับ C2 ลบC1 เราก็สรุปได้ว่าผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยเควินจะมีค่าเท่ากับผลต่างของอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสแต่ว่าเควินกับเซลเซียสไม่เท่ากันนะอย่าลืมตรงส่วนนี้นะคะถ้าน้องกลัวแบบว่ากลัวผิดน้องก็บวก273ก่อนก็ได้แต่เวลาเราคิดอะเราต้องใช้หน่วยเควินนะเพื่อให้มันตัดกับตรงนี้ได้นี่ก็คิดเลขต่อตัดหน่วยตึ๊ด
ก็จะได้ออกมาเป็น40คูณ100เป็น 4,000 กิโลจูลก็ช่วงที่3ช่วงที่เปลี่ยนจากน้ำกลายเป็นไอที่อุณหภูมิเท่าเดิมก็คือบริเวณนี้พี่มีการเปลี่ยนสถานะน้ำพี่ก็ต้องใช้สูตร Q เท่ากับ ML อีกแล้วแต่ว่า L อันนี้เป็น L ที่เปลี่ยนจากน้ำเป็นไอไม่ใช่ถ้าตรงนี้คือเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวก็คือเป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการล้อมเหลวแต่เนี่ยคือเปลี่ยนจากน้ำเป็นไอแล้วก็ต้องเป็นความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอเขาก็ให้มาแล้วจะตรงกับ 2,200 กิโลจูลต่อกิโลกรัมใช้ค่าสีชมพูนะคะ10 kg คูณด้วย 2,200 กิโลจูลต่อกิโลกรัมตัดหน่วยซึบๆได้เท่ากับ 22,000 กิโลจูลแล้วพี่ก็พลังงานทั้งหมดมาบวกกันคือกระบวนการให้เราเห็นอยู่ว่าเปลี่ยนจากแข็งเป็นเหลวหรือเป็นแก๊สเนี่ยอันเนี้ยเป็นการดูดความร้อนดังนั้นพี่ต้องให้พลังงานแก่สารนี้แต่ถ้าพี่แบบเปลี่ยนจากไอเป็นน้ำเปลี่ยนจากน้ำเป็นของแข็งอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการคลายความร้อนพี่ต้องดึงความร้อนออกแต่ในกรณีนี้คือสารมันต้องดูความร้อนอันนี้พี่ต้องให้พลังงานให้มันพี่ก็จะมันมาบวกกันมันก็จะบวกกันได้รวมขีดหน้าหนึ่งก็ได้3,000 บวก 4,000 บวกด้วย 22,000 ได้เท่ากับ 729 กิโลจูลเนี่ยนะคะเพราะว่าเราคิดออกมาได้เป็นหน่วยกิโลจูลนะเวลาเราบวกกันก็ต้องได้เป็นหน่วยกิโลจูลทีนี้มาดูชอยนะคะชอยน้องเห็นว่าเฮ้ยมันมีแต่แบบตัวเลขที่ไม่ถึง100ด้วยซ้ำไม่มีตัวไหนถึง1,000ถึง 1,000 ถึง 10,000 เลยต้องไม่มีข้อไหนถูกแน่เลยน้องก็อย่าลืมสังเกตตรงนี้ตรงคำอุปสรรคอันนี้ก็คำว่าเมกะซึ่งตัวเลขที่เราคิดออกมาได้เป็น 29,000 กิโลจูลเนี่ยมาคนละหน่วยกันนะสนนะคะน้ำพี่ก็ต้องเปลี่ยนจากกิโลจูลเป็นเมกะจูล MJดูนี่นะคะ1กิโลเท่ากับ 1,000 ถ้า1เมกะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลัง6หรือว่า1ล้านนั่นเองถ้าพี่ลองเปลี่ยนอันนี้ให้กลายเป็นจูลเฉยๆนะพี่ก็จะได้เป็น 29,000 คูณด้วย10ยกกำลัง3จูลแล้วพี่บอกว่า1เมกะเท่ากับ10เท่ากับ1ล้านแล้วพี่เติมคำว่าจูลไปด้านหลัง1เมกะจูลเท่ากับ1ล้านจูลแล้วพี่ถามว่าเท่าเนื้อจูนอ่ะจะเท่ากับกี่เมกะจูนพี่ก็คิดบัญญัติตายางจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย10ยกกำลัง6คูณด้วย 29,000 คูณด้วย10ยกกำลัง3เมกะจูลก็ตัดกันก็ได้ออกมาเป็น29เมกะจูลนั่นเองค่ะเพราะว่ามันเจ้าตัวเลขกิโลเมกะอย่างเนี้ยมันเป็นแค่คำอุปสรรคเฉยๆถ้าพี่เติมจูลเข้าไปก็คือแบบเติมทั้ง2ฝั่งยกตัวอย่างเช่น1กิโลกรัมพี่บอกว่า1กิโลเท่ากับ 1,000 ถูกไหมดังนั้น1กิโลกรัมก็ต้องมีค่าเท่ากับ 1,000 กรัมแล้วถ้าเป็น1กิโลเมตรก็ต้องมีค่าเท่ากับ 1,000 เมตรแค่นี้เองไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน1เมกะเท่ากับ1ล้านดังนั้น1เมกะจูลก็ต้องเท่ากับ
1ล้านจูลก็แค่เติมคำด้านหลังเข้าไปเองนะคะจบแล้วข้อนี้เราก็ตอบข้อที่2อันเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเวนจีแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ